สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอองตวนเผยอาการเชียร์ที่คำพรหลังเจ็บหนักถูกหมอเจี๊ยบชกเดือดจนถูกหามส่งโรงพยาบาลซึ่งทางด้านขององตวนปินโตโค้ชเทนไฟเทนซึ่งเป็นโค้ชฝั่งทีมสีดำฝั่งเชียร์ที่คำพรก็ได้ออกมาอัปเดตอาการผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าอาการดีขึ้นแล้วนะครับทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับขอบคุณสำหรับทุกๆกำลังใจนะครับสู้ต่อไปทีมแบล็กเทนไฟเทนซีซั่น2ซึ่งมีคนในวงการบันเทิงแห่คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้อย่างล้นหลามก่อนที่สาวเชียร์จะออกมาโพสต์คลิปพร้อมแคปชั่นว่าขอบคุณทุกกำลังใจจริงๆนะคะสำหรับค่ำคืนนี้เชียร์เต็มที่มากๆแล้วค่ะขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะขอโทษด้วยนะคะที่อยู่ไม่จบรายการไม่ได้ลาเพื่อนๆพี่ๆและแฟนคลับทุกคนที่มาเชียร์กันเลยอยากถ่ายรูปด้วยมากๆและขอบคุณคู่ชกคนเก่งด้วยนะเก่งมากเพื่อนดีใจที่ได้ชกด้วยกันนะขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ